กลับมาพบกับรายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass ครับในวิชาคอมพิวเตอร์ครับกับครูกับกันทาคนเดิมเลยตอนนี้เนี่ยเราจะลองลุยเข้าสู่อีก2ศาสนาที่เหลือครับมาเริ่มจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนเลยครับก่อนอื่นเลยพราหมณ์ฮินดูเอ๊ะทำไมคำสองคำนี้ถึงอยู่คู่กันเล่าเลยแล้วกันเนาะโดยก่อนอันนี้ในโลกเราเนี่ยจะเริ่มเกิดจากศาสนาพราหมณ์ก่อนครับและตอนหลังศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็วิวัฒนาการกลายเป็นศาสนาฮินดูซึ่งทั้งสองศาสนานี้เนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนอินเดียใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าชมพูทวีปครับทั้งหมดเลยเนาะเล่าให้ฟังก่อนว่าดินแดนแถบนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเขามีเผ่าพื้นเมืองครับชื่อว่าดราวิเดียนนี่ดราวิเดียนอยู่ที่นี่มาก่อนครับซึ่งเซ็นเตอร์ของเขาอยู่ลุ่มที่แม่น้ำสินธุเลยนะมีเมืองโบราณชัดเจนมากและตอนหลังก็มีเผ่านึงนี่เป็นเผ่าผิวขาวนะชื่อว่าอารยันครับอารยันก็บุกเข้ามาเลยในอินเดียเลยครับดีแน่นอนครับดราวิเดียนเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เก่งการลบเนาะเขาก็กระจัดกระเจิงเลยหนีไปตามส่วนต่างๆอินเดียนั่นแปลว่าจากนี้ไปแต่ดินแดนแถบนี้เนี่ยอารยันก็เข้ามาครอบครองครับตั้งเป็นเซ็นเตอร์ขึ้นมาเป็นเมืองขึ้นมาเลยนะส่วนดราวิเดียนเนี่ยก็หลบหนีกันมาอยู่ตามมุมต่างๆของอินเดียนั่นเองครับอารยันเข้ามาครับก็ได้มีการนำความเชื่อดั้งเดิมของเขามาด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอารยันเผ่าใหม่ใช่ไหมแล้วดราวิเดียนที่เป็นเผ่าเดิมเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเชื่อว่าธรรมชาติมีเทพสถิตอยู่เนาะซึ่งมันมีความต่างนิดนึงเนาะอย่างเจ้าอารยันที่บุกมาเนี่ยเขาเป็นเผ่าเลร่อนดังนั้นเนี่ยเทพเจ้าเขาจะมาจากท้องฟ้าเทพของเขาท้องฟ้าเช่นพระอินทร์เงี้ยส่วนเจ้าดาวิเดียนเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรนี่ก็อยู่กับพื้นดินเนาะก็จะเป็นเทพเจ้าจากส่วนของดินเช่นนาคนี่เป็นต้นแล้วทั้งสองเผ่าเนี่ยก็จะมีความเชื่อร่วมกันเรื่องของการบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นบูชายันด้วยอันสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่าทั้งสองเผ่าเนี่ยเขามีอะไรเหมือนกันอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็จูนกันเกิดศาสนาขึ้นมาศาสนาหนึ่งคือศาสนาพราหมณ์นั่นเองครับโดยอารยันเนี่ยเริ่มตั้งศาสนาพราหมณ์ขึ้นมานะครับพร้อมกับระบบหนึ่งที่พยายามไม่ให้เกิดการผสมผสานชาติพันธุ์ก็คือระบบวรรณะเกิดขึ้นเองครับเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยที่เกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยเล่าก่อนเลยเขามีความเชื่อพื้นฐานนะในเรื่องของชีวิตแบบนี้ครับมาเล่าให้ฟังเลยดูรูปนะเขาบอกว่าในศาสนานี้เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยมีเยอะมากเลยฮะวิญญาณหนึ่งตัวเนี่ยเรียกว่าอาตมันนี่อาตมันเจอไหมอาตมันคือวิญญาณนี่อาตมันตัวนี้อาตมันตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งตัวนี้มีหลายตัวเลยอาตมันมีเยอะมากคือเหล่าวิญญาณย่อยๆครับที่อยู่ในโลกนี้นี่อันหนึ่งตัวคืออาตมันมีครูด้วยใส่แว่นเห็นไหมอันนี้คืออาตมันหรือวิญญาณย่อยเขาเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยจะมีมาอยู่รวมกันนะเป็นแหล่งรวมวิญญาณเลยซึ่งแหล่งรวมวิญญาณนี้เขาจะเรียกว่าปรมัตตมันปรมะมาจากบรมที่แปลว่าใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็อัตมันที่แปลว่าวิญญาณย่อยหรือเรียกว่าพรหมมันหรือเรียกว่าชีวัตมันก็คือชีวิตบวกอัตมันใช่ไหมหรือเรียกว่าวิญญาณสากลโอ้จริงๆสี่คำนี้นะคือคำเดียวกันเลยแปลว่าแหล่งรวมวิญญาณทั้งหมดเลยใช่ไหมคราวนี้เขาก็เชื่อว่าเจ้าอัตมันตัวนี้เนี่ยที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยวันหนึ่งนะเขาก็ออกมาจากปรมัตตมันนี่ออกมาแล้วไปไหนไปเข้าร่างสิ่งมีชีวิตเข้ามาเป็นหนึ่งร่างศาสนาพาไปดูเขาอธิบายว่าชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอัตมันเนี่ยเข้ามาอยู่ร่างเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ต่างหากที่วิญญาณเหล่านี้จะเข้ามาแล้วก็ร่างเราก็จะเกิดแก่เจ็บแล้วก็อะไรตายมันพุทธเลยใช่ไหมเพราะว่าพุทธกับพราหมณ์เขาเกิดที่อินเดียเหมือนกันมันจะมีความเชื่อบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเนาะอันล่างนี้ก็เกิดขึ้นเป็น1ชีวิตอาตมันประกอบร่างแล้วใช่ไหมอันล่างเราก็เกิดแก่เจ็บตายแน่นอนพอตายปุ๊บเนี่ยร่างก็จะสลายไปร่างก็สลายไปแต่อะไรจะออกมาจากร่างอะไรจะออกมาจากร่างแน่นอนเจ้าอาตมันเนี่ยห่อออกมาอาตมันก็จะออกมาจากร่างครับไปเข้าร่างใหม่ชาติต่อมาก็จะเกิดเป็นอีกคนนึงจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ได้นะก็จะไปเข้าร่างใหม่ไปเรื่อยแน่นอนร่างก็จะเกิดแก่เจ็บตายหลุดออกมาก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หลุดออกมาไปเรื่อยๆโอ้ชดใช้ไปเรื่อยเลยแล้วคำถามมาเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเกิดเนี่ยโอ้คำตอบคือเมื่อชดใช้กรรมเสร็จเหมือนพูดไหมเมื่อชดใช้กรรมเสร็จนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่
ชีวิตในชาตินี้เนี่ยชดใช้กรรมเสร็จแล้วนะเขาก็บอกว่าอัตมันก็จะออกมาจากร่างนี่แล้วกลับไปที่ปรมัตตมันไปหาวิญญาณใหญ่นี่ออกมาใหม่นะออกมาจากร่างนี่เลยตึ๊ดแล้วไปอยู่รวมกับวิญญาณใหญ่เห็นไหมไปอยู่กับวิญญาณใหญ่ไปอยู่กับวิญญาณก้อนนี้ใช่ไหมแล้วไม่เกิดอีกแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าเมื่อคนเราชดใช้กรรมเสร็จก็คือจะหลุดพ้นจากการเกิดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะกลับไปรวมกับแหล่งรวมวิญญาณทั้งหมดไปอยู่รวมกับปรมัตตมันพรหมหมันชีวัตตมันหรือวิญญาณสากลแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่เจ้าเส้นสีนี้ที่กำลังเขียนอยู่นี่นะมันจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับเราเรียกเส้นนี้ว่าโมกขสะอันโมกขสะคือเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโมกขสะแปลว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏหรือวัฏสงสารนั่นเองครับจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับคำในศาสนาพุทธที่เรียกว่าแล้วเองนิพพานใช่ไหมคล้ายๆกันแต่มันมีความต่างนะอย่างของพราหมณ์ฮินดูเห็นไหมว่าพอเราโมกขสะหลุดพ้นปุ๊บเนี่ยอัตมาตัวนี้ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้สลายไปด้วยนะยังอยู่ยังมีตัวตนเห็นไหมมันแค่กลับไปรวมกับร่างเดิมทั้งหมดนั่นแสดงว่าศาสนานี้เขาสอนว่าทุกอย่างมีตัวตนอัตตาแต่ของศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธบอกว่าเมื่อเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วใช่ไหมเราวิญญาณก็จะสลายไปเลยหายไปเลยไม่มีมารวมกันเป็นปรมัตตมันนะสลายร่างไปเลยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนว่าทุกอย่างนี้มันไม่มีตัวตนนั่นเองครับแสดงว่าศาสนาพุทธก็สอนเรื่องอนัตตาเห็นอะไรบางอย่างไหมแสดงว่าหลักธรรมของศาสนาพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมีความตรงข้ามกันสุดคือเรื่องนี้เลยครับศาสนาพราหมณ์สอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวตนนะเห็นไหมขนาดนิพพานไปแล้วก็ยังมีร่างอยู่ใช่ไหมฮะแต่ของศาสนาพุทธนี่คืออนัตตาก็คือไม่มีตัวตนสลายไปเลยนะน่าสนใจครับเห็นว่าพราหมณ์และพุทธเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนกันก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสังเกตไหมศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะเผาศพทำไมต้องเผาศพล่ะก็เพราะว่าร่างนี้ไม่ใช้แล้วเพราะจะเกิดมาเป็นร่างใหม่ในอนาคตจะต่างจากศาสนาคริสต์และก็อิสลามนะครับคริสต์อิสลามเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีชาติเดียวเกิดมาแล้วจบเลยอันล่างต้องเก็บไว้เพื่อรอวันสิ้นโลกซึ่งพระเจ้าจะลงมาตัดสินเราในวันสิ้นโลกยังต้องใช้ร่างที่ฝังอยู่นะอันนี้คือความแตกต่างของพิธีกรรมของความตายเองครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าจากรูปนี้เนี่ยเห็นไหมว่าอัตมันเนี่ยก็มีตัวตนไม่ได้ไปไหนมาเข้าร่างแล้วก็ชดใช้กรรมเสร็จก็หลุดพ้นกันไปสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือโมกขสะก็คือไปรวมอยู่กับปรมัตตมันนั่นเองภาพทั้งหมดที่นักเรียนเห็นนี้นะครับมันถูกเล่าอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอุปปนิสัตอุปปนิสัตอุปปนิสัตเป็นคัมภีร์ที่อยู่ท้ายคัมภีร์พระเวทนี่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเห็นในภาพนี้นั่นเองครับความเชื่อความเชื่อหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือตรีมูลติอุ้ยคุ้นๆไหมตรีอีกแล้วตรีแปลว่า3มูลติแปลว่าอะไรแปลว่าร่างอ้าวแปลว่าพระเจ้านี่แหละมี1องค์แต่มี3ร่างก่อนหน้านี้เนี่ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเยอะมากเป็นพหุเทวนิยมใช่มั้ยครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยความเชื่อก็เปลี่ยนใหม่จากพหุเทวนิยมเนี่ยเหลือเป็นเอกเทวนิยมก็คือมีแค่1องค์แต่มี3ร่างก็คือพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ศาสนาฮินดูแล้วนะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อคราวนี้เจ้าศาสนาฮินดูเนี่ยที่เขาบอกว่าเชื่อมีพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะใช่มั้ยต่างกันยังไงครับพระพรหมเนี่ยฉายาหรือว่าหน้าที่ของท่านก็คือพระผู้สร้างเป็นผู้สร้างผู้ให้กำเนิดเราก็จะเรียกว่ามะใช่มั้ยเป็นคำที่เรียกจากชื่อของท่านนะชื่อว่ามะนะครับเป็นพระผู้สร้างสร้างเสร็จปุ๊บเทพเจ้าก็จะเปลี่ยนร่างกลายเป็นผู้รักษารักษาคือพระวิษณุหรือพระนารายณ์ซึ่งก็จะเป็นผู้รักษาโลกใช่มั้ยรักษาโลกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกเริ่มเกิดวิกฤตใช่มั้ยพระนารายณ์จะไม่อยู่เฉยพระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นมนุษย์นี่เพื่อมาปราบความลำบากหรือยุคเข็นหรือวิกฤตบนโลกมนุษย์นี่เขาบอกว่าพระนารายณ์ลงมาหลายรอบมากหลักๆคือ10รอบนะซึ่งในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าพระนารายณ์ลงมา10รอบแล้วก็มี2รอบที่กลายเป็นวรรณคดีที่สำคัญรอบหนึ่งก็คือมาเป็นพระรามคุ้นๆไหมครับในวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรตินี่หรือรามายณะใช่ไหมอีกอันนึงก็คือลงมาเป็นพระกฤษณะในมหากาพย์มหาภารตะนั่นเองเนาะดูกันต่อครับแน่นอนว่าพระนารายณ์ก็อวตารมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยโลกถึงจุดหนึ่งจุดที่แบบหูตอนนี้โลกมันวุ่นวายมากเลยอะวิกฤตมันเกิดเยอะมากจนไม่สามารถที่พระนารายณ์จะมาดูแลได้ไหวแล้วใช่ไหมครับอันเทพพระเจ้าก็แปลงร่างกลายเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรนั่นเองครับนี่ซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ของท่านคือทำลายโลกทำลายโลกซึ่งแน่นอนว่าบุ้มเผาโลกจนเป็นจุนแล้วใช่ไหมก็ถือว่าโลกก็คือถึงจุดจบแล้วและแน่นอนครับเมื่อพระศิวะทำลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลับไปเป็นพระพรหมใหม่เพื่อสร้างใหม่แล้วก็รักษาแล้วก็ทำลายแล้วก็สร้างใหม่หนึ่งรอบเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งกับนี่หนึ่งกับหรือว่าหนึ่งกันเคยได้ยินว่าเขาสาปแช่งไหมขอแม่ผุดแม่เกิดชั่วกับชั่วกันไม่ว่าจะสร้างกี่รอบเธอก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนาะขอดูชื่อสั้นๆก่อนพระพรหมเนี่ยเรียกว่ามะเห็นไหมพระวิษณุเนี่ยเรียกว่าอุนี่มาจากนุใช่ไหมส่วนพระศิวะคืออะไรครับคำว่าอะมาจากศิวะนะอะคราวนี้คำว่าอะอุมะเนี่ยคำสามคำเนี่ยเขาก็จะเรียกกันออกเสียงรวมกันใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคำคำหนึ่งที่อ่านว่าโอมอาอุมะโอมนะเป็นคำว่าโอมนั้นคำว่าโอมสำคัญนะคำนี้เนี่ยนอกจากเป็นคำศักดิ์สิทธิ์แล้วอ่ะสัญลักษณ์อาอุมะเนี่ยรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยและคำนี้ก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนี่โอมเพียงอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเชื่อเรื่องตรีมูลติจริงๆแล้วคล้ายๆกับศาสนาคริสต์เลยที่เขามีตรีเหมือนกันคือตรีเอกานุภาพเนาะแน่นอนครับเห็นไหมว่าพอเทพเจ้าเนี่ยพอมี3ร่างใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลต่อ นิกายแต่ว่านิกายของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยโอ้เขาจะแตกต่างตามการนับถือเทพเจ้าเป็นหลักเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะศรัทธาในพระพรหมมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะกลายเป็นนิกายพรหมนี่ซึ่งนิกายนี้เก่าแก่ที่สุดนะแทบจะไม่ปรากฏแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศรัทธาในพระวิษณุเห็นไหมวิษณุหรือพระนารายณ์ใช่ไหมครับพระนารายณ์ก็แสดงว่าเรากำลังรับถือนิกายไวยสนบนี่ซึ่งนิกายไวยสนบเนี่ยก็ต้องเชื่อเรื่องของการอวตารนะอย่างที่เราได้ฟังว่าอวตารมาเป็นพระรามในวรรณคดีเรื่องมหากาพย์รามายณะใช่ไหมพระรามก็สู้กับฝ่ายทศกัณฐ์พระรามคือฝ่ายดีทศกัณฐ์คือฝ่ายชั่วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นหรือมหาภารตะที่พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะซึ่งคือคนขับรถไม้อรชุนซึ่งตอนนั้นเนี่ยสองตระกูลในอินเดียเนี่ยกำลังจะลบกันเป็นพี่น้องนะสองตระกูลแล้วก็พระนารายณ์เกรงว่าการลบครั้งนี้เนี่ยจะนองเลือดมากๆเลยอ่ะเนาะก็เลยลงมาเป็นพระกฤษณะเพื่อมาเบรกให้อรชุนเนี่ยไม่ทำการลบเนาะซึ่งเขาบอกว่าการเบรกกันครั้งนี้เนี่ยไดอะล็อกที่เกิดขึ้นเนี่ยของการสนทนากันระหว่างอรชุนกับพระกฤษณะเนี่ยเนาะเกิดเป็นปรัชญาตัวนึงชื่อว่าปรัชญาภัคควัคคีตาภัคควัคคีตาซึ่งปรัชญาตัวนี้ก็จะสอนเรื่องของการทำดีไม่หวังผลตอบแทนนี่ว่าคนเราต้องทำตามหน้าที่ใช่ไหมทำตามหน้าที่ของตัวเองโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองครับอ่ะโอเคต่อมานิกายที่3คือไสวะรู้เลยก็คือต้องเป็นบูชาพระศิวะหรือพระอิศวรซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าบูชานิกายนี้เนี่ยก็ต้องมีการบูชาศิวลึงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการให้กำเนิดหรือความอุดมสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนิกายสักติเอ๊ะนิกายสักตินี่คืออะไรอันนี้จะออกเป็นแนวแบบสตรีครับอันนี้จะเป็นบูชารับถือมเหสีของเทพทั้ง3นั่นเองเนาะก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อหรือการให้ความสำคัญกับเทพเจ้านั่นเองครับแน่นอนคัมภีร์ของศาสนานี้นี่ก็จะเยอะมากๆเลยจริงๆเราสามารถแบ่งคัมภีร์ได้เป็น2แบบแบบแรกเรียกว่าสรุตติสรุตติเนี่ยจำนะสรุตติเนี่ยแปลว่าหลุดออกมาจากปากพระเจ้าเลยถือว่าเป็นวจนะวจนะของพระเจ้าแสดงว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือจำมาแล้วมาเรคคอร์ดเก็ทเนาะส่วนอีกคำพีนึงคือสมมุตินี่อันนี้จะเป็นการสมมุติขึ้นมาก็คือเป็นการมนุษย์แต่งขึ้นมนุษย์แต่งขึ้นเป็นเรื่องราวใช่ไหมแต่งขึ้นเป็นเรื่องราวซึ่งก็คำพีก็มีเยอะอย่างหลักๆเนี่ยอย่างคัมภีร์สรุติเนี่ยจำเลยสรุติเนี่ยมีอยู่ฉบับหนึ่งก็คือพระเวทพระเวทพระเวทเนี่ย
ป็นคัมภีร์ที่เกิดจากการที่ฤาษีเนี่ยไปจดจำมานะแล้วก็มาเรคคอร์ดกันเชื่อว่ามันมาจากเสียงของพระเจ้านะครับนั่นแปลว่าพระเวทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้และถือว่าเป็นคัมภีร์สำคัญเลยนะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะอย่างพระคัมภีร์กีตาพูดแล้วตะกี้ก็คือเป็นบทสนทนาระหว่างพระกฤษณะกับอรชุนใช่ไหมครับอุปนิสัตอันนี้อยู่ท้ายพระเวทพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตะกี้ไงอัตมันปรมัตตมันลอยเข้าล่างไปใช่ไหมแล้วก็โมกขสะในที่สุดครับคัมภีร์ธรรมศาสตร์อุ้ยชื่อคุ้นๆจังเลยฮะคัมภีร์ธรรมศาสตร์เป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสังคมแล้วก็การเมืองของอินเดียครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะซึ่งจะเห็นว่าคัมภีร์ตัวนี้สำคัญมากเพราะว่ามีผลต่อประเทศไทยครับจะพบว่ากฎหมายของไทยเราเนี่ยก็ได้อิทธิพลจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์มานั่นเองครับส่วนคัมภีร์อิติหาสะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกพลกรรมใช่ไหมสดุดีวีรบุรุษก็ตัวอย่างพวกมหากาพย์นั่นเองตะกี้เราพูดชื่อมหากาพย์เป็น2ชื่อก็คือมหากาพย์รามายณะใช่ไหมครับที่ลงมาเป็นพระรามใช่ไหมแล้วก็มหากาพย์มหาภารตะที่ลงมาเป็นพระกฤษณะอันนี้ก็จะเป็นคัมภีร์อิติหาสะนะครับสุดท้ายคัมภีร์ปุราณะเป็นเรื่องของโบราณครับเรื่องการสร้างโลกกำเนิดโลกกำเนิดเทพเจ้าเรื่องโบราณทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นคัมภีร์หนึ่งในของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพวกนี้เกิดจากการแต่งขึ้นหมดเลยนะอุปนิสัตนะครับธรรมศาสตร์อิติหาสะโบราณะอันเองเนาะโอเคคราวนี้ขอซูมที่คัมภีร์พระเวทเลยคัมภีร์พระเวทเนี่ยเป็นคัมภีร์หลักเลยครับของศาสนานี้ซึ่งก็จะมีทั้งหมด4คัมภีร์เอาจริงๆนะมันเกิดทีละเวทนี่มันเริ่มเกิดจากฤคเวทก่อนแล้วก็ต้องมาเป็นยชุรเวทสามเวทและตอนแรกเนี่ยเขาเกิด3ช็อตนี้ก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ทิ้งช่วงไว้นานมากจนมีการเรียกชื่อ3เวทรวมกันว่าไตรเวทไตรแปลว่า3ไตรเวทและตอนหลังเนี่ยเจ้าอาถรรพ์เวทเนี่ยมาเกิดขึ้นในช็อตหลังต่อมานะครับต่างกันยังไงไล่ดีกว่าครับอย่างฤคเวทก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เกี่ยวกับบทสวดอ้อนวอนสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมอ้อนวอนสรรเสริญพระเจ้านะครับเพื่อให้พระเจ้าพึงพอใจเนาะยชุรเวทนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกคู่มือในการประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์ใช่ไหมในการทำพิธีกรรมต่างๆต่อมาสามเวทก็คือเป็นเรื่องของการขับกล่อมเทพเจ้าใช่ไหมครับขับกล่อมเทพเจ้าส่วนอาถรรพ์เวทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกคาถาใช่ไหมเพื่อปัดเป่าเสนียดจันไรนำความสิริมงคลเข้ามาไม่ได้แปลว่าศาสตร์มืดนะครับนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเองนะเห็นเลยบางอย่างพระเวททั้ง4เวทเนี่ยเห็นไหมว่าจะเป็นสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเนาะเกี่ยวกับเทพเจ้านั่นเลยเพราะว่าศาสนานี้เนี่ยก็เป็นศาสนาแบบเทวานิยมนั่นเองครับสำหรับหลักคำสำคัญเลยที่เราต้องรู้เลยนะหลักคำหลักๆของที่นี่ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือซีกซ้ายก่อนซีกซ้ายเนี่ยเราเรียกหลักคำนี้ว่าอาสมสี่ส่วนซีกขวาเรียกว่าปุรุตสารถะสี่เหมือนกันเลยนะต่างตรงไหนอาสมสี่เนี่ยคือขั้นตอนการใช้ชีวิตศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าคนเราเป็นพราหมณ์เกิดมาเนี่ยมี4สเต็ปอันดับแรกเกิดมาก่อนเกิดมาเนี่ยต้องเรียนหนังสืออันวัยนี้เรียนวันนี้คือวัยเรียนห้ามแต่งงานหาคู่ครองนะเรียนให้จบก่อนนะครับจากนั้นเข้าสู่วัยที่2ก็คือวัยคฤหัสถ์นี่วัยนี้คือวัยครองเรือนวัยครองเรือนวัยครองเรือนย้อนไปที่วัยเรียนก่อนเรียนอะไรเขาเรียนอะไรกันครับแน่นอนก็คือเรียนพวกคัมภีร์ต่างๆเลยแล้วหลักธรรมใช่ไหมเรียนเพื่อให้ได้ธรรมะคือความรู้ครับนี่ส่วนคฤหัสถ์ก็คือครองเรือนใช่ไหมก็เพื่อให้ได้กามคืออะไรหรอกามตัวนี้ก็แปลว่าการแสวงหาความสุขทางโลกกันเองนะอย่างมีธรรมะมากำกับด้วยส่วนอัดก็คือเงินทองเห็นไหมว่าวัยนี้เนี่ยคือหาคู่ครองแล้วก็หาความมั่นคงให้กับชีวิตนะมีกามกับมีอัดนั่นเองเนาะส่วนวัยที่3ครับคือวรรณปัตวรรณปัตก็คือวัยที่ออกป่าครับออกเข้าเมืองเข้าป่าไปเพื่อไปทำจิตใจให้มันสงบใช่ไหมเข้าป่าไปวิปัสสนาแสดงว่ากำลังเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนาคือการบรรลุโมกขสัจหรือคือการบรรลุแต่อาจจะยังไม่บรรลุ 100% ใช่ไหมแต่ก็เริ่มที่จะบรรลุแล้วสุดท้ายเนี่ยวัยที่4เมื่อใกล้ตายใช่ไหมครับเขาจะสัญญาสีสัญญาสีคือบวชนี่เห็นว่าของพราหมณ์เนี่ยเขาจะจบด้วยการบวชบั้นปลายชีวิตเขาจะบวชกันนะเพื่อให้ได้โมกขสัจน่าสนใจเห็นอะไรบางอย่างไหมสองวัยหลังเนี่ยวรรณปัตใช่ไหมครับกับสัญญาสีเนี่ย
ขาได้เป้าหมายเดียวกันคือโมกขสัจซึ่งมันเป็นเป้าหมายสุดท้ายอ่ะหลักธรรม2ตัวนี้สัมพันธ์กันนะอาสม4เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนชีวิตของชาวพราหมณ์เห็นไหมครับมันจะสัมพันธ์กับปุรุสสารถะเพราะว่าปุรุสสารถะ4คือประโยชน์4อย่างที่ชาวพราหมณ์ต้องการเป็นเป้าหมายชีวิตของชาวพราหมณ์แล้วเห็นไหมว่าแต่ละวัยครับมีความต้องการไม่เหมือนกันนั่นเองสำหรับพิธีกรรมในศาสนานี้ครับหลักๆจะมีอยู่2ตัวครับก็คือสังสการนะพิธีนี้คือพิธีมงคลประจำบ้านทำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเราเลยซึ่งมีทั้งหมด12พิธีโอ้พิธีกรรมเยอะมากนะครับตั้งแต่เกิดก็มีพิธีเกิดพิธีคลอดลูกพิธีเรียนหนังสือเรียนจบก็มีใช่ไหมตัดผมลูกตอนเช้าคือมีหมดเลยพิธีกรรมเยอะมากๆแต่มันจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อนึงคือห้ามวรรณะสูตรธรรมนะฮะเพราะว่าวรรณะสูตรเนี่ยเป็นวรรณะที่มาจากกลุ่มดาวิเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองครับที่สามารถเป็นวรรณะนี้ได้ส่วนอีกพิธีกรรมนึงก็คือศาสตร์ครับก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธก็คือพิธีกรวดน้ำนั่นเองครับผมต่อไปไปดูศาสนาต่อไปครับก็คือศาสนาอิสลามครับผมศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เชื่อว่ามีเทพเจ้าแค่องค์เดียวใช่ไหมครับเป็นเอกเทวานิยมเป็นเอกเทวานิยมเนาะองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนมูฮัมหมัดเนี่ยอันนี้เป็นศาสดาจริงๆเราจะเรียกชื่อเต็มๆว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเดี๋ยวมาดูว่าทำไมต้องมีคำว่านบีอยู่หน้าด้วยเนาะนะครับคราวนี้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกเขาว่ามุสลิมนี่มุสลิมเนี่ยมีความหมายนะแปลว่าผู้ที่นอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือปฏิบัติตามคำหลักคำสอนของพระเจ้าเองครับเมกะคือสถานที่กำเนิดของศาสนานี้ครับนี่แล้วก็เป็นเมืองเกิดของมูฮัมหมัดด้วยนะเป็นเมืองเกิดของมูฮัมหมัดด้วยน่าสนใจครับประวัติของศาสดาเนี่ยท่านเกิดที่เมืองเมกะซึ่งตอนนั้นเมืองเมกะเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องงมงายมากคือรูปปั้นรูปเคารพใช่ไหมซึ่งมูฮัมหมัดเนี่ยท่านรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่ควรจะยึดถือปฏิบัติเนาะจนวันนึงเนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงเห็นว่ามูฮัมหมัดเป็นคนที่แบบมีจิตใจใฝ่ดีมากๆในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็มีการดลบันดาลส่งเทวทูตเพื่อเอาคำสอนมาให้กับมูฮัมหมัดด้วยนะซึ่งเทวทูตที่ส่งพร้อมคำสอนเนี่ยชื่อว่าเทวทูตยิบรออีลนี่ได้นำคำสอนลงมาซึ่งคำสอนตอนนั้นเนี่ยก็คือคัมภีร์ที่ชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานคือคัมภีร์ของศาสนาอิสลามครับนะนั่นแปลว่ามูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้รับคำสอนและจากที่พระเจ้าส่งมาผ่านเทวทูตใช่ไหมครับมูฮัมหมัดก็เลยเอาคำสอนเนี่ยไปเผยแผ่ที่เมกะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถูกได้รับการต่อต้านจากคนเมกะมากๆเพราะเขามีความเชื่อเดิมในเรื่องของการบูชารูปปั้นรูปเคารพเนาะสุดท้ายแล้วมูฮัมหมัดก็มองว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จเลยกับการเผยแผ่ที่นี่เนาะก็เลยได้ทำการย้ายไปอีกเมืองครับย้ายจากเมืองเมกะนะมาที่เมืองเมดินะหรือมัดดีนะได้ทำการย้ายอพยพมาซึ่งวันที่อพยพเราจะเรียกว่าฮิจเราะห์ที่1คุ้นๆมั้ยฮิจเราะห์ศักราชนี่คือการนับศักราชแบบอิสลามครับฮิจเราะห์แปลว่าโยกย้ายหรืออพยพงั้นฮิจเราะห์ที่1เนี่ยก็คือเริ่มนับเมื่อมูฮัมหมัดเนี่ยย้ายจากเมกกะไปเมืองเมดินะห์แล้วก็เผยแผ่สำเร็จด้วยนะครับซึ่งแน่นอนมุสลิมคนแรกก็คือภรรยาของท่านเองนะซึ่งก็เป็นเศรษฐีทำการค้าเศรษฐกิจในเมืองนี้นะครับและสุดท้ายท่านก็กลับไปเผยแผ่ที่เมืองเมกกะอีกครั้งนึงครับมีอีก2คำน่าสนใจคือคำว่าฮาลาลฮาลาลคืออาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้นะครับก็จะมีลักษณะต้องห้ามอยู่หลายๆอย่างของอาหารมุสลิมใช่ไหมครับเช่นห้ามรับประทานเนื้อสุกรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องผ่านการฆ่าโดยการขออนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็หมายถึงผู้นำมุสลิมในประเทศไทยนั่นเองครับนี่หลักๆเป็นคำที่ควรทราบเนาะสำหรับหลักธรรมในศาสนานี้หลักๆมีอยู่2หลักธรรมครับนี่ออกบ่อยเลยแหละไล่เป็นข้อๆเลยมีหลักศรัทธา6เพราะมันมี6ข้อใช่ไหมครับกับหลักปฏิบัติ5จำไม่ยากเลยเนาะเริ่มจากหลักศรัทธา6ก่อนก็จะมีศรัทธาในพระเลาะก็คือพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าศาสนานี้เขาก็คงให้ศรัทธาในพระเจ้าเพียงแค่ห
องค์เดียวครับศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับอันที่สองคือศรัทธาในพระลิขิตนี่พระลิขิตก็คือกฎนะกฎที่พระเจ้าสร้างขึ้นซึ่งกฎในทางศาสนาอิสลามมันจะมีกฎ2แบบกฎแบบแรกคือกฎคงที่คือกฎที่มันตายตัวเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเงี้ยฮะแต่ก็จะมีบางกฎที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎของการกระทำของเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นต้องศรัทธาในกฎที่พระเจ้าพระราชทานให้นะครับอันที่3คือศรัทธาในศาสนทูตนี่มี2ชนิดคือนบีกับรอซูลคุ้นไหมศาสนทูตในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียก2แบบครับนบีคือใครนบีคือคนที่พระเจ้าเลือกเลือกให้ทำอะไรเลือกให้มารับองค์การพระเจ้าหรือรับคำสอนศาสนาอิสลามเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้เลือกคนที่มารับคำสอนเนี่ยโอ้ประมาณ25คนเลยซึ่ง1หรือ2คนนั้นเนี่ยก็คือโมเสสด้วยนะครับอันโมเสสกับพระเยซูเนี่ยก็ถือเป็นนบีองค์หนึ่งในศาสนานี้เขาเชื่อเช่นนั้นนะครับเชื่อว่าทั้ง2คนนี้ก็เป็นคนที่รับองค์การจากพระเจ้านะครับแต่ว่าองค์การที่ได้มาครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ใช่คำสอนสุดท้ายที่พระเจ้าส่งมาเพราะเขาเชื่อว่าคำสอนสุดท้ายที่พระเจ้าส่งมาเนี่ยให้กับมูฮัมหมัดอันมูฮัมหมัดที่เราเรียกกันว่าเป็นศาสดาใช่ไหมครับเขาคือนบีคนสุดท้ายครับที่ถูกเลือกและเอาคำสอนที่เป็น the last version ก็คืออัลกุรอานเนี่ยมาเผยแผ่เองครับส่วนรอซูเนี่ยคือคนที่พระเจ้าเลือกให้เผยแผ่ศาสนาซึ่งในที่นี้ก็คือจะหมายถึงมูฮัมหมัดนั่นเองครับท่านมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นทั้งนบีแล้วก็เป็นทั้งอะไรเป็นทั้งรอซูด้วยคือถูกเลือกให้รับองค์การแล้วก็ถูกเลือกให้เอาคำสอนมาเผยแพร่หรือประกาศด้วยนั่นแปลว่าสิ่งที่โมเสสได้รับหรือสิ่งที่พระเยซูได้รับศาสนาอิสลามเชื่อว่านั้นแค่รับอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ถูกเลือกให้มาประกาศนั่นเองครับนั้นศาสนาอิสลามก็เลยไม่เชื่อว่าโมเสสกับพระเยซูเป็นศาสดาแต่เชื่อว่ามูฮัมหมัดคือคนสุดท้ายต่างหากที่เป็นศาสดาเองครับต่อมาคือเทวทูตครับศาสนาอิสลามเชื่อว่าจะมีวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าซึ่งเขาสามารถแปลงร่างแปลงกายแปลงร่างให้เป็นคนได้ด้วยนะนี่ปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่พระเจ้ามอบหมายมาให้อย่างจำได้ไหมตะกี้ตอนที่มูฮัมหมัดรับคำสอนจากพระเจ้าใช่ไหมก็จะมีเทวทูตยิบรออีลที่รับคำสอนจากพระเจ้ามาใช่ไหมเพื่อให้มูฮัมหมัดมาเผยแผ่เองครับศรัทธาในคัมภีร์โอ้โหจะบอกว่าศาสนาอิสลามมีคัมภีร์หมด104เล่มเยอะมากนะคือท่านประทานมาเรื่อยๆผ่านนบีทั้ง25นี่นั่นแปลว่าประทานมาเรื่อยเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันที่อัปเดตมาเรื่อยๆซึ่งศาสนาอิสลามเชื่อว่าเวอร์ชันที่อัปเดต New Release แบบ The Last Version ที่สุดเลยก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเจ้าคัมภีร์ไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่ซึ่งจริงๆในศาสนาเขาเรียกว่าคัมภีร์เตารอตอินยีนก็จะมีชื่อนะครับเป็นชื่อของทางศาสนาอิสลามก็ถือว่าเป็นคัมภีร์หนึ่งที่พระเจ้าส่งมาประทานมาให้ผ่านนบีแต่ว่ายังไม่ใช่เดอะลาสเวอร์ชันอันเดอะลาสเวอร์ชันที่ยึดถือและปฏิบัติกันคืออัลกุรอานครับนอกจากนี้อิสลามหรือมุสลิมเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามฮานะดิษด้วยนี่ฮานะดิษคืออะไรฮานะดิษก็คือเป็นบันทึกกิจวัตรพระจริยวัตรของมูฮัมหมัดที่เป็นศาสดาคือเนื่องจากว่าศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับเขามีคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างในชีวิตเยอะมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยการได้ศึกษาประวัติศาสดาหรือจริยวัตรของศาสดาเนี่ยก็สามารถเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนั่นคือฮานะดิษนั่นเองครับสุดท้ายครับศรัทธาในวันพิพากษาโลกที่ศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะเหมือนศาสนาคริสต์ตรงที่ว่าเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกซึ่งในวันสิ้นโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าจะลงมาครับพร้อมบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์เลยนี่แล้วก็ทุกคนที่ถูกฝังไปใช่ไหมครับก็จะได้รับการตัดสินของพระเจ้าในวันนี้ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกถ้าดูวันนี้ดีๆจะเห็นว่ามันมีการพิจารณาผลของการกระทำครับอารมณ์คล้ายๆกฎแห่งกรรมใช่ไหมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัวร์แอบว่ามีคำสอนเรื่องคล้ายหลักกรรมในศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันครับมาดูหลักต่อมาคือหลักปฏิบัติ5อันนี้ถ้าพูดกันตรงๆก็คือพิธีกรรมของศาสนาอิสลามครับเป็นหลักปฏิบัติซึ่งแต่ละข้อก็จะมีข้อบังคับและข้อยกเว้นที่ต่างกันนะอ่ะเริ่มดีกว่าครับเริ่มจากตัวแรกคือปฏิญาณตนอ้าวปฏิญาณตนเป็นหัวใจเลยครับเป็นหัวใจของมุสลิมนี่ต้องทำไม่ทำไม่ได้มันคือการสาบานตนนะครับว่าจะศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ศรัทธาและเชื่อในมูฮัมหมัดว่าเป็นศาสดาของพระอัลเลาะห์
ันนี้คือสิ่งแรกแน่นอนเพราะว่าศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้าเขาจะต้องมีเรื่องของการปฏิญาณตนก่อนซึ่งก็จะทำตอนการละหมาดพร้อมๆกันจากนั้นก็มีการละหมาดซึ่งการละหมาดจะทำ5เวลานี่ไม่ใช่3เวลานะ5เวลาครับเป็นการขอขมาขอพรขอบคุณสรรเสริญพูดง่ายๆคือมันเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมจะได้ติดต่อกับพระเจ้าซึ่งก่อนจะติดต่อพระเจ้าได้นั้นเนี่ยก็ต้องรักษากายและวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยนะต้องทำความสะอาดล้างมือล้างไม้ทำจิตใจไม่คิดชั่วในช่วงเวลานั้นด้วยครับนี่ทำการละหมาดซึ่งถ้าเกิดพลาดเวลาละหมาดไปแล้วเนี่ยก็จะละหมาดย้อนหลังไม่ได้ละหมาดที่ไหนที่ไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นห้องละหมาดแต่ขอว่าต้องหันหน้าไปทางทิศของเมืองเมกกะครับอันถ้าประเทศไทยของเราหันหน้าไปเมืองเมกกะก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเองครับนี่นะฮะละหมาดอ่ะไปแล้วตัวต่อมาคือซะกาตครับซะกาตคือการบริจาคบริจาคทรัพย์สินนะถ้าเทียบกับพุทธก็คือทำทานนั่นเองใช่ไหมเป็นการบริจาคให้กับคนที่เดือดร้อนหรือว่ายากไร้ลำบากเนาะนึกภาพครับอิสลามเกิดขึ้นในเขตทะเลทรายทรัพยากรแสนจำกัดเลยเราคงต้องรู้จักแชร์แล้วก็แบ่งปันกันครับเจ้าซะกาตเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้บริจาคเนี่ยมีอัตรานะร้อยละ 2.5 ของรายได้ที่เหลือในแต่ละปีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่เหลือก็ดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับถ้าเหลือก็แชร์ใช่ไหมแชร์ไปเลย 2.5% เนาะซึ่งจะต่างจากของพุทธที่คือไม่มีลิมิตหรือตัวเลขตรงนี้ที่ชัดเจนนั่นเองครับอ่ะน่าสนใจตัวต่อมาคือศีลอดครับศีลอดคือการอดน้ำอดอาหารใช่ไหมการร่วมสังวาสนะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกทำเป็นเวลา1เดือนซึ่งเดือนนั้นเขาจะเรียกว่าเดือนรอมฎอนนี่เป็นการฝึกให้รู้จักเห็นใจคนที่อดอยากใช่ไหมอดอยากจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าศาสนานี้เกิดขึ้นในเขตทะเลทรายทรัพยากรจำกัดคงต้องอดทนแบ่งปันทรัพยากรกันนะมันเห็นว่ามันมีคุณค่ากันสอนอยู่เห็นไหมฮะสุดท้ายก็จะมีข้อยกเว้นด้วยนะว่าศีลอดเนี่ยคือถ้าไม่พร้อมก็จะมีข้อยกเว้นเช่นหญิงตั้งครรภ์นะฮะหรือแรงงานหรือกรรมกรหรือคนชราแล้วก็สามารถทำแทนด้วยการบริจาคอาหารกับคนยากจนแทนการถือศีลอดด้วยก็ได้นะครับสุดท้ายคือฮัจญ์ครับฮัจญ์ต้องดอกจันหน่อยเป็นพิธีกรรมเดียวที่ไม่บังคับให้มุสลิมต้องทำทุกคนนะครับมันคือการเดินทางไปแสวงบุญที่วิหารกะบะซึ่งเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก็เชื่อว่าถ้าได้ไปก็จะเข้าถึงพระเจ้าได้เร็วขึ้นซึ่งพิธีฮัจญ์เนี่ยครับจะสะท้อนถึงความสามัคคีของศาสนิกชนในศาสนาอิสลามนะสะท้อนความเป็นพลดลภาพด้วยคือไม่ว่าเราจะเป็นคนฐานะอะไรก็ตามเมื่อไปที่นี่แล้วเราจะเป็นมุสลิมที่เท่ากันหมดมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นความพาราดอนภาพนั่นเองครับอ่ะหลักๆนี่คือหลักธรรมของศาสนาอิสลามใช่ไหมก็จะมีหลักศรัทธา6แล้วก็หลักปฏิบัติ5เองครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันครับข้อแรกครับคำว่าเมสยาครับตรงกับบุคคลใดในศาสนาคริสต์เมสยาเนี่ยเป็นความเชื่อของศาสนายิวแล้วก็ศาสนาคริสต์ใช่ไหมที่เชื่อว่าวันนึงเนี่ยพระเจ้าจะประทานคนหนึ่งมาเพื่อมาไถ่บาปกับมนุษย์ทั้งหมดเลยนะใช่ไหมครับทั้งข้อนี้เนี่ยแน่นอนมาถึงตรงกับใครคำตอบคือง่ายเลยก็คือพระเยซูเองครับนี่ใช่ไหมทั้งพระเยซูเนี่ยก็เลยเป็นพระเมสสิอาห์ตามความเชื่อนี้แต่ของศาสนายิวไม่เชื่อใช่ไหมครับดังนั้นศาสนายิวก็จะไม่ยอมรับของการเกิดของพระเยซูเองครับข้อต่อไปครับหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพนี่หมายถึงข้อใดอ่ะแน่นอนหลักนี้เนี่ยเป็นหลักของศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับที่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมี1องค์แต่มี3เวอร์ชันใช่ไหมก็คือเป็นพระบิดาก็คือพระเจ้าจริงๆเลยหรือพระยะโฮวาใช่ไหมครับพระบุตรก็คือพระเมสสิอาห์ที่ลงมาเกิดบนมนุษย์ใช่ไหมก็คือพระเยซูและสุดท้ายคือพระจิตที่อยู่ในใจเราที่คอยเชียร์เราทำความดีนั่นเองครับทั้งข้อนี้เนี่ยข้อไหนนะตัดเลย3องค์นี้ไม่ใช่ต้องเป็นองค์เดียวใช่ไหมองค์เดียวองค์เดียวมาช้อยสองบอกว่าปรากฏเป็น3บุคคลช้อยสี่บอกว่ามีบุตร3องค์ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกับมีบุตร3องค์ข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองครับคือพระเจ้ามีองค์เดียวแต่มี3บุคคลเนาะไม่ได้ลงมาบนโลก3ครั้งเนาะตอบข้อที่2ครับข้อต่อมาครับคำสอนของพระเยซูเนี่ยไม่เน้นเรื่องอะไรอ่ะแน่นอนคำสอนของศาสนาคริสต์
หลักๆคือในเรื่องความรักใช่ไหมคนเราต้องรักกันใช่ไหมรักซึ่งสามารถแสดงออกได้3แบบคือรักคือการให้สองคือรักคือการเสียสละใช่ไหมครับและที่3คือรักคือการให้อภัยจริงๆแล้วคำว่าเสียสละเนี่ยถือเป็นความรักของพระเจ้าหรือพระเยซูที่มีต่อมนุษย์เนาะส่วนการให้อภัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความรักที่มนุษย์เนี่ยทำต่อกันได้ยากมากๆเลยใช่ไหมครับต้องให้อภัยแก่กันคราวนี้เขาถามว่าไม่เน้นใช่ไหมตัด3ก่อนเลยความรักนะเราตัด3ก็ต้องตัดข้อที่4ด้วยเพราะว่าเสียสละอ่ะตัด5ด้วยให้อภัย3ตัวนี้เป็นนิยามเรื่องของความรักเหมือนกันใช่ไหมรักคือการให้อภัยแล้วก็อะไรเสียสละใช่ไหมครับเรื่อง1กับ2ครับข้อ1ทำพิธีกรรมบูชาพระเจ้าศาสนานี้เนี่ยไม่มีเรื่องของการบูชาพระเจ้านะครับอันข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเองครับส่วนข้อ2เนี่ยจริยธรรมในการใช้ชีวิตมีอยู่แล้วนะครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธาครับมาดูดีกว่า1พันธสัญญาใหม่ของศาสนาคริสต์นั่นก็คือไบเบิลใหม่ใช่ไหมที่ใครไปรับมานะพระเยซูไปรับมาใช่ไหม2กฎธรรมชาติแล้วก็กฎศีลธรรมที่พระเจ้าลิขิตไว้ให้แก่มนุษย์3หลักตรีเอกานุภาพ4พระเยซูแล้วก็5คือโมเสสก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักศรัทธา6ซึ่งศรัทธา6มีอะไรบ้างนะศรัทธา6 1ศรัทธาในพระเจ้าใช่ไหมครับ2คือศรัทธาในพระลิขิตลิขิตก็คือกฎที่พระเจ้าประทานให้วิเจอแล้วอันนี้ศรัทธาแน่นอนเลยช้อยสองเนี่ยตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมสามศรัทธาในเทวทูตหรือวิญญาณรับใช้พระเจ้าไม่มีช้อยสี่ศรัทธาในวันพิพากษาโลกวันสิ้นโลกมีช้อยไหมไม่มีช้อยห้าศรัทธาในคัมภีร์เราเรียนแล้วคัมภีร์ในศาสนาอิสลามนี่มีตั้ง104เล่มแน่ทุกเล่มที่ส่งมาตลอดเลยใช่ไหมครับนั่นจำได้ไหมว่าคัมภีร์ไบเบิลคุ้นไหมที่พระเจ้าส่งมาถ้าให้โมเสสก็คือไบเบิลเก่าหรือพันธสัญญาเก่าใช่ไหมครับถ้าเป็นไบเบิลใหม่ก็คือให้พระเยซูคริสต์เองใช่ไหมครับซึ่งศรัทธาในพระคัมภีร์ครับสายอิสลามเนี่ยเขาเชื่อว่าคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าส่งมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตั้ง104เล่มแน่ทั้งไบเบิลเก่าและไบเบิลใหม่ที่พระเจ้าประทานมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่มหนึ่งที่อิสลามเนี่ยจะต้องเคารพนับถือศรัทธาเหมือนกันนะครับนี่นั้นแสดงว่าโมเสสและพระเยซูเนี่ยที่เป็นคนรับองค์การหรือคำสอนหรือคัมภีร์จากพระเจ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนบีด้วยใช่ไหมที่เป็นศาสนทูตที่รับมาเหมือนกันนั้นเนี่ยแสดงว่าโมเสสเยซูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มุสลิมต้องศรัทธาด้วยเพราะถือว่าเป็นนบีใช่ไหมนบีที่อยู่ในศาสนทูตอันตัด4ตัด5ตัด1ด้วยเพราะนี่คือคัมภีร์ซึ่งก็อยู่ใน104เล่มนั่นเองข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับหลักตรีเอกานุภาพที่ชื่อว่าพระเจ้ามี1องค์แต่มี3เวอร์ชันเป็นพระบิดาพระบุตรพระจิตอิสลามไม่มีแบบนี้อิสลามชื่อว่ามีเทพองค์เดียวจบเลยคือพระอัลเลาะห์ได้เองครับข้อปฏิบัติใดของชาวมุสลิมที่ช่วยฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาเหรอนี่แล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่แสดงว่ามันต้องทำแบบเป๊ะๆเป๊ะๆแล้วแบบลืมไม่ได้ด้วยนะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อันไหนนะที่มันมีการทำบ่อยๆเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคำตอบก็คือซึ่งตอบข้อไหนเอ่ยข้อ4ครับการละหมาดนี่เพราะว่าการละหมาดเนี่ยต้องทำถึง5เวลาเลยนะนี่ลืมไม่ได้ด้วยนะ5เวลาซึ่งก็แน่นอนว่าการละหมาดนี่คือการขอพรขอขมาขอบคุณสรรเสริญติดต่อพระเจ้าเองครับฮัจญ์นี้ไม่บังคับใช่ไหมไม่พร้อมไม่ต้องไปก็ได้ใช่ไหมครับซะกาตนี้ก็ถ้าเกิดว่าทรัพย์สินไม่เหลือในการดูแลตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องบริจาคสินอดนี้ก็จะมีเงื่อนไขด้วยว่าถ้าเกิดว่าทำอาชีพกรรมกรเป็นคนชราหญิงมีครรภ์ใช่ประจำเดือนนี้ก็สามารถลดหย่อนของการถือสินอดได้นะครับส่วนปฏิญาณตนเองนี้ก็คือการสาบานตนหรือการปฏิญาณตนต่อพระเจ้านะครับซึ่งจริงข้อนี้ถ้าตรงกับโจทย์สุดคือข้อที่4ครับข้อต่อไปครับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามครับข้อใดที่ทำให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์ได้ดีที่สุดโอ้ศาสนาอิสลามออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากที่สุดนะมาดูดีกว่าปฏิญาณตนคือการสาบานอันนี้เป็นการแสดงปฏิญาณซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าใช่ไหมไม่ตรงกับโจทย์ใช่ไหมแล้ววันพิพากษาโลกนี่คือการระลึกถึงความดีความชั่วที่ตัวเองทำมา
ช่ไหมครับซึ่งวันนี้พระเจ้าจะมาพิพากษาเราว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอันนี้เป็นเรื่องของกรรมอ่ะเป็นเรื่องของผลของการกระทำก็ไม่ตรงกับโจทย์นะครับอ่ะละหมาดนี่คือการขอพรขอขมาเฉยๆก็ไม่ตรงกับโจทย์อ่ะเหลือ4กับ5ครับคำตอบคือศีลอดนะจะได้เข้าใจคนที่อดอยากอดข้าวอดน้ำเป็นยังไงใช่ไหมจะได้มีจิตใจที่จะแบ่งปันแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวด้วยนั่นเองครับข้อใดศาสนาอิสลามถือว่าผิดทำไม่ได้เลยมาดูดีกว่านี่เลยข้อที่5ตัดก่อนไม่ได้สละทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนอ้าวมันมีเงื่อนไขยกเว้นป่ะว่าถ้าเกิดตัวเองไม่พร้อมก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองก่อนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดวันศุกร์ไม่ไปมัสยิดจริงๆทำละหมาดทำที่ไหนก็ได้ครับแต่เพียงแค่วันศุกร์มันคือการละหมาดใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ถือศีลอดระหว่างไปรบอ้าวอันนี้มันเป็นภาวะจำเป็นนะใช่ไหมมันต้องเซฟแรงไว้ซึ่งศาสนาอิสลามก็ระบุไว้ว่าศีลอดก็มีข้อยกเว้นด้วยนี่ก็ไม่ผิดนะครับเหลือ1กับ2มาไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์อ้าวพูดแล้วฮัจญ์นี่เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่บังคับครับแต่ว่าไม่ทำก็ได้นะถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปข้อนี้ตอบข้อที่2เลยเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามเล่นการพนันห้ามกินกำไรห้ามเก็บดอกเบี้ยเลยเห็นไหมนี่คือเรื่องใหญ่มากๆเลยนะงั้นการซื้อสลากกินแบ่งนี้ก็คือผิดและผิดหลักศาสนาอิสลามครับศาสนาข้อใดครับที่มีความเชื่อตรงกันในเรื่องของการพิพากษาแก่บุคคลที่ทำดีทำชั่วภายหลังการตายของเขาครับแน่นอนว่าต้องมีความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกครับซึ่งในศาสนาในโลกนี้มีอยู่2ศาสนาครับนี่ที่พูดเรื่องวันสิ้นโลกอย่างชัดเจนเลยก็คือง่ายมากก็คือศาสนาคริสต์นะแล้วก็ศาสนาอิสลามเองครับตอบข้อที่3เนาะ2ศาสนานี้เห็นไหมว่าเขาจะต้องฝังศพเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ร่างนี้อีกใช่ไหมในวันสิ้นโลกเพราะว่าวันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าก็จะลงมาตัดสินถูกผิดใช่ไหมตัดสินว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนั่นเองครับข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิดครับอ่ะไล่กันเลย 1. ศาสนายิวมีวิวัฒนาการมาจากศาสนาคริสต์ 2. ศาสนายิวและศาสนาคริสต์และก็อิสลามเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวกัน 3. หลักคำสอนของอิสลามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของชีวิต 4. คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักคำสอนที่สอดคล้องกันทุกศาสนาแล้วก็ 5. คำสอนเรื่องนรกสวรรค์ปรากฏอยู่ในทุกความเชื่อของศาสนาข้อนี้เนี่ยตัดก่อนเลยตัดข้อที่5ครับเพราะว่าจริงนะนรกสวรรค์เนี่ยทุกศาสนาพูดหมดมันเป็นปลายทางสุดท้ายของผลการทำความดีความชั่วจริงๆทุกศาสนาเนี่ยแอบสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้พูดตรงๆเห็นไหมอย่างเจ้าศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยเห็นไหมวันพิพากษาเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยทำดีได้อะไรทำชั่วได้อะไรนั่นเองใช่ไหมครับศาสนาอิสลามมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนี่จดจำเลยนะก็คือเขาจะไม่แยกทางโลกกับทางธรรมทุกอย่างที่เป็นหลักศาสนาจะเป็นหลักชีวิตเขาด้วยเห็นไหมหลักเศรษฐกิจการทำอาหารกินการประกอบอาชีพหลักศาสนาเขาเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับเหลือ1กับ2ถูกข้อ2ครับจริงๆแล้วตามหลักศาสนายิวคริสต์อิสลามเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวกันนะเพราะว่าเขาเกิดในแอเรียเดียวกันมีพระเจ้า1องค์ด้วยแต่เพียงด้วยความที่เป็นเขตทะเลทรายแล้วก็ต้องเร่ร่อนใช่ไหมครับความเชื่อของคนเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็ค่อยฉีกแล้วก็แตกมาเป็นหลายๆศาสนาเป็นหลายความเชื่อเองนะจริงๆแล้วรากเหง้ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเองครับทั้งข้อนี้ตอบข้อที่1อ่านดีๆครับยิวมีวิวัฒนาการมาจากคริสต์โนอะไรเกิดก่อนนะยิวต้องเกิดก่อนใช่ไหมแล้วก็คริสต์เกิดทีหลังมันต้องกลายเป็นคริสต์มีวิวัฒนาการมาจากยิวเองครับทั้งข้อนี้ตอบข้อ1กันเองครับข้อใดเป็นหลักเบื้องต้นของศาสนาแบบเทวนิยมนิยมเทวดาแสดงว่าศาสนาที่เชื่อเรื่องเทพเนี่ยอันดับแรกจำไว้เลยนะเขาก็ต้องเชื่อก่อนว่าเทพมีจริงแต่ก็ต้องเชื่อว่าเทพเหล่านั้นเนี่ยสร้างทุกอย่างมาหมดแล้วครับพอสร้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวการลิขิตหรือว่าสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาทั้งข้อนี้ต้องตอบข้อที่3เลยพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายครับอันนี้คือหลักแรกเบื้องต้นเลยครับข้อใดคือความแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวพุทธครับนี่มาไล่เลยออกบวชตนพ้นกิเลสอวตารเวียนว่ายตายเกิดหรือหลุดพ้นตัดก่อนตัดก่อนเอาที่มันเหมือนกันก่อนพุทธกับฮินดูเหมือนกันเลยคือเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกใช่ไหมชดใช้กรรมเรื่อยๆนั้นตัด4เลยมีเหมือนกันแล้วก็หลุดพ้นก็มีเหมือนกันเหลือ1 2 3
ตัดข้อไหนเร็วตัดข้อที่2ด้วยพ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับด้วยการชดใช้กรรมเสร็จเหลือ1กับ3ครับคำตอบคือพุทธก็มีบวชฮินดูก็มีบวชเหมือนกันสัญญาสีใช่ไหมตอบข้อที่3เพราะว่าศาสนาฮินดูเนี่ยเชื่อเรื่องการอวตารของพระนารายณ์จำพระนารายณ์ได้ไหมอวตารมาช่วยปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย์แต่ชาวพุทธเนี่ยศาสนาพุทธไม่เชื่อเรื่องการอวตารของเทพนะครับข้อใดไม่ใช่วิญญาณตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับอย่างที่บอกไปว่าพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่ามันมีระบบวิญญาณอยู่ใช่ไหมหนึ่งหน่วยเรียกว่าอัตมันรวมกันเรียกว่าชีวตมันปรมัตตมันหรือวิญญาณสากลชัดเลยข้อนี้ตอบข้อที่4ครับอาตยานาเนี่ยมันเป็นศัพท์ของพุทธแปลว่าประสาทการรับรู้ความสัมผัสของมนุษย์ครับซึ่งศาสนาพุทธเชื่อว่าประสาทรับรู้ของพุทธเนี่ยมี6ช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังก็คืออะไรกายอ้าวเหมือนวิทย์แล้วอีกตัวนึงเพิ่มมาคือใจใจด้วยนะรับรู้ทางใจนะครับคัมภีร์พระเวทครับแตกต่างจากคัมภีร์พระไตรปิฎกในเรื่องใด2อันนี้เป็นคัมภีร์ของศาสนาพระเวทของศาสนาอะไรครับของพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมพราหมณ์ฮินดูส่วนพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคัมภีร์ของศาสนาพุทธมาไล่กันเลยต่างยังไงจริงๆเนี่ยตั้งหลักก่อนสองศาสนานี้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมครับอย่างเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยเขาเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์คือคนกำหนด everything ของชีวิตใช่ไหมเป็นแบบเทวานิยมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยกำหนดตัวเองลิขิตเองเนาะส่วนพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนลิขิตใช่ไหมครับเป็นแบบเทวานิยมมาดูดีกว่า1เป็นบทสวดสรรเสริญพระเจ้า2เป็นหลักคำสอน3เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน4หลุดพ้นและ5จริยธรรมจริงๆไม่ยากเลยนะพุทธเนี่ยเขาไม่พูดถึงเรื่องพระเจ้าครับดังนั้นเห็นไหมเห็นช้อยหนึ่งไหมบทสวดสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยก็จะเกิดเฉพาะคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเท่านั้นดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองเนาะส่วน2 3 4 5เนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันของทั้ง2ศาสนาครับข้อความที่ว่าทุกคนต่างได้รับประโยชน์จากศาสนาที่ตนนับถือศาสนาจะช่วยเราเกิดความสุขด้วยเหตุนี้ครับทุกคนจึงต้องมีศาสนาประจำใจข้อใดคือประโยชน์ส่วนตนที่เกิดจากศาสนาจึงข้อนี้เป็นข้อสอบวัดการแปลภาษานะเห็นคำว่าประโยชน์ส่วนตนไหมแปลว่าประโยชน์นี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ได้แปลว่าเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมหรือคนหมู่มากดูดีๆครับข้อ1ได้อยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุขอันนี้ดูแบบว่า for everybody ใช่ไหมแก่ทุกๆคนใช่ไหม2ช่วยกันรังสรรค์วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องร่วมกันสร้างเห็นไหม3ช่วยเกิดเอกภาพในสังคมร่วมกันก็คือทำให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็ดูเป็นเพื่อสังคมหมู่ใหญ่ใช่ไหมครับหรือ4กับ5เดาสิอันไหนที่คิดว่ามันเป็นแบบตัวเราคนเดียวอ่ะตอบข้อที่4เลยเห็นไหมการช่วยแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นนี่คือชีวิตใครชีวิตคนนั้นถูกไหมครับตอบข้อที่4ส่วนข้อ5เนี่ยสร้างคุณค่าแก่ศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็คือเพื่อสังคมจริงๆข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบการอ่านนั่นเองครับข้อต่อไปครับศีล5ของพุทธศาสนาครับแล้วก็บัญญัติ10ประการของศาสนาคริสต์ข้อใดมีลักษณะร่วมกันมากที่สุดนะศีล5ตั้งหลักก่อนศีล5มีอะไรบ้างข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ใช่มั้ยฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามประพฤติผิดในกามใช่มั้ย4ห้ามพูดปดแล้ว5ก็คือห้ามเสพสุราและของมึนเมาใช่มั้ยครับดูซิว่า5ตัวนี้ตรงกับบัญญัติ10ประการตัวไหนบ้างตรงกันมากที่สุดด้วยนะนี่ตรงกันมากที่สุดด้วยนะมาไล่กันดีกว่าข้อ1อย่าร้องเพลงหึอย่าพูดปดพูดปดที่พอได้ใช่มั้ยอย่าเสพของมึนเมาอ่ะใช่อย่าโลภก็ไม่ได้ชัดเจนข้อของพุทธจะบอกว่าอย่าลักทรัพย์ไปเลยพูดไปตรงๆใช่มั้ยครับดูข้อ2ครับอย่าฆ่าอย่าลักขโมยดูก่อนอย่าลักขโมยมีอย่าโกหกพูดปดเอ๊ะอย่าประพฤติผิดทางเพศประพฤติผิดทางเพศนี่คืออะไรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะต่อมาข้อที่3อย่าเป็นพยานเท็จนี่ไม่ใช่อย่ารักทรัพย์นี่ใช่อย่ากตัญญูพ่อแม่นี่ไม่มีอย่าฆ่าคนนี่มีนะใช่ไหมครับงั้นเราตัด1ก่อนตัด3ก่อนเพื่อความสบายใจเหลือ4กับ5ครับอย่าประพฤติผิดทางเพศอย่ารักทรัพย์อย่าเสพของมึนเมาอย่าพูดเท็จอ่ะมาตอนนี้เราเห็นว่ามี2ข้อแล้วนะที่มันดูใกล้เคียงกันใช่ไหมดูข้อที่5ก่อนอย่ารักทรัพย์นี่ใช่อย่าโกรธนี่ไม่มี
อย่าโลภไม่มีใช่ไหมพยาธิก็ไม่มีอันเหลือ2กับ4เอ๊ะดูซิเราต้องตอบข้อไหนจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศีลข้อ1ของพุทธเนี่ยครับศีลข้อ1ของพุทธเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าอย่าฆ่าคนนะเขาจะใช้คำว่าอย่าเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตดังนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยมันดิ้นได้ข้อ2เนี่ยมันดิ้นได้ทั้งข้อนี้ดีสุดคือตอบข้อที่4นั่นเองครับว่าดูน่าจะตรงที่สุดแล้วครับต่อไปครับการสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์เพื่ออะไรมาจุดประสงค์เพื่ออะไรครับสารภาพบาปเป็นพิธีศีลหนึ่งของศาสนาคริสต์ที่เป็นพิธีที่เหมือนจำได้ไหมที่ว่าเราเข้าไปในโบสถ์หรือเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วก็ไปสารภาพความผิดว่าตัวเองทำซัมติงรองมาโอ้รู้สึกไม่สบายใจเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบาทหลวงคอยเหมือนกับคอนซัลท์ให้คำปรึกษาให้เนาะแล้วเราก็เหมือนกับว่าสบายใจแล้วที่เราได้สารภาพบาปแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยจะกลับตัวกลับใจนะจะได้เริ่มทำความดีรีสตาร์ตตัวเองซะงั้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เป็นของการสารภาพบาปย้ำแล้วนะสารภาพบาปไม่ได้แปลว่าอะไรบ้านไหนบอกว่าบาปหายไปนะคือบาปก็ยังมีอยู่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ในวันสิ้นโลกถูกไหมครับนี่แต่ว่าสารภาพบาปเนี่ยมันเป้าหมายหลักๆคือเพื่อให้เราเหมือนกับว่าได้รีสตาร์ทนั่นเองใช่ไหมครับงั้นมาดูซิข้อหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาบาทหลวงบ่อยๆโอ้คงไม่ใช่ละตัดทิ้งเพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดให้เราสบายใจหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักนะฮะ3เป็นการเริ่มต้นทำความดีหลังจากที่ยอมรับความผิดพลาดที่สารภาพไปดูก่อนนะ4เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพร้อมใจจะให้อภัยเราเสมอมันก็น่าสนใจแต่ว่าดูก่อนข้อที่5ครับเพื่อรับความโปรดปรานจากพระเจ้านี้ไม่น่าใช่โปรดปรานจากพระเจ้าหรือ3กับ4ครับอ่ะดูสิข้อ4เนี่ยมันเป็นเพื่อแสดงว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์แล้วอันนี้มันเป็นผลพลอยได้หรือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมถ้าตรงตัวสุดๆที่เล่าไปก็คือเพื่อเรารู้จักเริ่มต้นทำความดีเองครับตอบข้อที่3เนาะอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาศาสนาสากลใช่ไหมตั้งแต่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะซึ่งข้อสอบเขาก็จะถามว่าทั้ง3ศาสนาเนี่ยมันมีความเหมือนความต่างแล้วก็สัมพันธ์อย่างไรนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับรับรองว่าทำข้อสอบได้แน่นอนเลยครับสำหรับครั้งต่อไปครับจะเป็นบทเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ครับเราจะไปท่องโลกท่องธรรมชาติกันสนุกแน่นอนครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass ครับวิชาสังคมศึกษากับครูกนกจันทาครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ